ระทงดอกไม้ธูปเทียนหลังจากที่ได้กล่าวถวายตั้งจิตอธิษฐานลงสู่การลอยกระทงค่ะทางดาว26ของเราก็ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลอยกระทงไปพร้อมๆกับเราเลยก็แล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้ผ่านหน้าจอทีวีเลยทีเดียวนะครับในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยขณะนี้นะคะประชาชนพากันนำกระทงค่อยๆเดินเข้าสู่บริเวณตระพังตระกวนเพื่อที่จะปล่อยกระทงลงลอยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่านางนพมาศประจำปี2558ของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับคุณสุนันทวดีครับงดงามจริงๆนะฮะขณะนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วิษณุเครืองามและคู่สมรสได้นำกระทงใบตองดอกไม้ของท่านลงลอยในสระตระพังตระกวนเรียบร้อยแล้วค่ะจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารการลอยกระทงนี่เขาก็มีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะครับการชำระร่างกายหรือว่าบางทีที่มีการนะครับปัสสาวะหรือว่าอุจจาระลงไปในแม่น้ำก็วันนี้เลยนะครับจะเป็นวันที่จะมาขอขมาพระแม่คงคาไปด้วยกันแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเนี่ยก็เชื่อกันอย่างนั้นนะครับว่าให้ลอยไปกับสายน้ำให้ลอยไปกับกระทงนั่นเองนะครับจังหวัดสุโขทัยประจำปีพุทธศักราช2558โดยจังหวัดสุโขทัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีชุดที่หนึ่งตอนนี้นะคะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกำลังเตรียมที่จะได้ชมการจุดพลุที่ตระการตามากที่สุดคุณผู้ชมคะประชาชนนี่จับจองที่นั่งชนิดที่ไม่มีพื้นที่ว่างเลยค่ะมาจับจองกันตั้งแต่หัวค่ำของวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยเพื่อที่จะชมไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้นะครับนอกจากจะมีการแสดงแสงสีเสียงได้อย่างสวยสดงดงามแล้วเนี่ยนะครับยังมีการจุดพลุที่อลังการเดี๋ยวจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ครับและสำหรับปี2558นี้นะคะการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดงานมาเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดสุโขทัยเองนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีอย่างยาวนานนะครับโดยจนยิ่งที่เป็นจุดกำเนิดของการลอยกระทงก็จังหวัดนี้ด้วยนะฮะได้มาร่วมงานลอยกระทงและสำหรับการที่จะได้เห็นไฮไลท์ที่เรากำลังจะได้ชมพลุในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะการแสดง Light and Sound หรือการประกอบแสงเสียงในชุดความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยจะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมืองสุโขทัยทั้งหมดเลยค่ะไฟฝนดาวและช้างร้องชุดที่6ขณะนี้เหล่าบรรดาประชาชนเองรวมไปถึงผู้เข้ามาร่วมงานนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินี่ก็ร่วมกันลอยกระทงนะครับไปพร้อมๆกันแล้วนะฮะถือเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทุกหมื่นดาวทุกดอกมะลิหางเสือขาวและหางเสือทองขณะนี้นะคะอากาศในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยค่อนข้างเย็นนะคะเย็นชื่นมากเลยก็บอกว่าวันนี้อากาศจะลดลงถึง5องศาด้วยกันนะครับถือว่าบรรยากาศเนี่ยช่างเป็นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับมากกว่าเมื่อตอนหัวค่ำเยอะเลยนะคะเนี่ยไม่มีที่ว่างแล้วนะคะมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงขนาดนี้ก็ยังมีการแสดงนะครับแสงสีเสียงให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับได้ชมกันอย่างจุใจในทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับสำหรับนาว26ของเรานะคะได้มีโอกาสมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสถานที่จัดงานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่านี่คืออาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรแรกแห่งราชอาณาจักรไทยของเรานะคะ700กว่าปีที่แล้วครั้งนี้นะคะเราได้
มีโอกาสถ่ายทอดสดในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟซึ่งนี่เป็นงานที่โด่งดังระดับโลกจนกระทั่งหนังสือท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะคะเขายกให้เป็น1ใน10เทศกาลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดของโลกด้วยค่ะถือว่าเป็นความสุดยอดมากๆเลยนะครับของงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะครับถ้าพูดถึงงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศแล้วก็คงจะนึกถึงจังหวัดสุโขทัยนี่แหละครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งสื่อในประเทศไทยของเราแล้วก็สื่อต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำข่าวกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่มีแค่กิจกรรมลอยกระทงนะคะเรามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมู่บ้านวิถีไทยและอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมคะตอนนี้อยากให้แง้มมองไปบนท้องฟ้าค่ะEnjoy the grand fireworks display for 10 sets at once from now on. The president of the ceremony, Honorary Professor Dr. Visnu Kreangam, the Deputy Prime Minister to light the auspicious fireworks. และเชิญชมความงดงามตระการตาของผู้ตะไลไฟพเนียงในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟณบัดนี้ค่ะI'm not afraid to die.
โอเคมาตกลงแล้วนะคะสำหรับการแสดงที่อลังการตื่นตาตื่นใจและทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประทับใจไปตามๆกันการเล่นไฟถวายพระรวงเจ้าค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าสวยสดงดงามแล้วก็ประทับใจไปตั้งแต่คนที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมผ่านหน้าจอนาว26เราด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสำนักงานจังหวัดสุโขทัยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยแล้วก็รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับค่ะเราจะพบกันใหม่ในปีหน้านะคะอย่าลืมนะคะสำหรับการแสดงทั้งหมดนะคะที่วันนี้นาว26ของเรามาถ่ายทอดสดกันแบบนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสำนักงานจังหวัดสุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาของผมก็จอนชัยแล้วก็คุณสนันทวดีแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะในปีพุทธศักราช2558นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเดนาที่แห่งนี้เมื่อหลายร้อยปีผ่านมาแล้วมีทั้งความสุขความทุกข์และความเศร้าสลดใจเวียนไปมาไม่สิ้นสุดเราอยู่ณที่นี่แผ่นดินนี้ได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรุ่งเรืองความเสื่อมสลายเราจะขอเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายสมัยหลายชั่วอายุคนให้คนรุ่นหลังฟังเอาไว้ท้องฟ้ามืดครึ้มคลาค่ำช้ำด้วยเมฆฝนเราต้องช่วย
100ปีสองพี่น้องพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้นำเหล่าชนเข้าต่อสู้อำนาจเทวราชาแห่งขอมจนได้รับชัยชนะอิสรภาพความยุติธรรมความสงบสุขและสันโดษกลับคืนมาอย่างแท้จริงของพระพุทธองค์แผ่นดินนี้เอิบอาบด้วยพรแห่งพระพุทธเจ้าเปี่ยมไปด้วยความรุ่งเรืองและความสุขชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้เกิดอาณาจักรอันยิ่งใหญ่คือสุโขทัยขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์ที่3แห่งอาณาจักรสุโขทัยพระนามของพระองค์ทรงแสนยานุภาพอีกนะเรายังจำได้ดีว่าเมื่อครั้งพระองค์ทรงยาววัยได้ร่วมทัพกับพระบิดาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เข้าสู่ยุทธสมรภูมิThank you.
จริญหนีไปในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกาศจารย์จารึกลงบนแท่นศิลาอันยิ่งใหญ่ข้อความต่างๆเหล่านั้นเปรียบประดุจสะพานทอดให้สายทานแห่งอริยธรรมลังไหลผ่านมาไม่ขาดสายทรงจารึกว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิพย์แม่กูชื่อนางสูงพี่กูชื่อบ้านเมืองประสานขายเครื่องชามสังคโลกและผลิตผลจากเทือกสวนไร่นาณที่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระอัจฉริยะซึ่งประชาชนต่างพากันมาสักการะบูชากราบไหว้ทางตะวันตกพื้นที่เป็นป่าอรัญญิกที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงปรับปรุงเป็นอรัญวาสีถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทางใต้แผ่นดินลาดขึ้นจรดภูเขาอันเป็นที่สิงสถิตของพระกระพุ่มผีมีพระอารามหลวงบนภูเขาและเขื่อนสิริพงษ์ชักน้ำมาใช้ในเมืองใครฟ้าหน้าใสใช้ชีวิตสนุกสนานสำราญรื่นเริงบ้างจูงวัวไปค้าบ้างขี่ม้าไปขายราษฎรทั้งหลายมีสิทธิเสรีในการค้าด้วยเจ้าไม่เก็บภาษีจังกอบขุนรามคำแหงมหาราชทรงห่วงใยราษฎรจึงแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมืองเพื่อให้ชาวเมืองผู้เดือดร้อนได้มาสั่นกระดิ่งลองทุกข์อยู่ชั่วนิรันดรเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ความโทมนัสเศร้าใจปรากฏอยู่ทั่วทุกผู้ใครเล่าจะรู้
และจะฟังระฆังขานใครจะบำบัดทุกข์ได้ทันการแสนสงสารมีน้ำตาพาปลอบใจสลายเป็นธรรมดาอาณาจักรสุโขทัยก็เหมือนแสงอรุณรุ่งส่องเรืองไรในยามเช้าแล้วค่อยๆโรยแสงลาลับไปในยามเย็นอยุธยาอาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นทางใต้
ถุยความรุ่งเรืองมั่งคั่งและมีแสนยานุภาพมากขึ้นทุกทีม่านหมอกแห่งความมืดมนค่อยๆแผ่ขยายคลี่คลายลงทุ่มทั่วเขตแคว้นแดนสุโขทัยร้อยซากปรักหักพังทั้งหลายประดุจร้อยแห่งความทุกข์ระทมหมดไหมThank you.
ฟังให้ดีพวกเราทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ล้วนเป็นผู้สืบสายเลือดแห่งบรรพบุรุษไทยโปรดสงบจิตสำรวมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อขุนพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษผู้ซึ่งเอาเลือดเนื้อและชีวิตอุทิศเป็นราชพลีให้ผืนแผ่นดินนี้คงอยู่คู่ไทยมาเถิดมาพร้อมใจกันจุดประทีปตะคันโคมไฟร่วมกันตั้งจิตมั่นน้อมนำคุณธรรมความดีงามของสุโขทัยในอดีตกาลขอคุณธรรมนั้นจงเป็นประทีปส่องสว่างนำความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยให้ยิ่งใหญ่ไพศาลชั่วกาลนานเทอญI'm sorry.